1ชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรีสิริหงเกิดสมบุญดวงเดือนเรืองจุติโพธิ์พานและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้เอาละครับช่วงต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของถนนสายวิทยาศาสตร์นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่างานนี้เนี่ยจัดมา12ปีต่อเนื่องแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีพิเศษครับที่จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนักวิทย์น้อยตามรอยพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทยครับเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ150ปีสุริยุปราคาว่ากอเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์นะครับก็เลยกำหนดจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561เนี่ยระหว่างวันที่11ถึง13มกราคมที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ครับส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณกันนิกาเฉินครับท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้นะครับจะมาพูดคุยกับเรานะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้อำนวยการอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการครับค่ะสวัสดีค่ะคุณศักดิ์พีค่ะครับก่อนอื่นก็คงจะต้องสอบถามนิดนึงครับว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้เนี่ยนะครับอย่างเช่นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้คำขวัญรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีครบ150ปีของสุริยุปราคาว่าก่อด้วยองค์การวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่สร้างความตระหนักแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการจัดงานถนนสายวิทยาศาสตร์ครั้งนี้เนี่ยเรามีแนวคิดในการจัดงานให้สอดคล้องกับทั้งสองเรื่องนี้ยังไงครับค่ะก็สำหรับงานเรียกว่าถนนสายวิทยาศาสตร์ในปีนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานแรกของปีนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ดีกว่านะคะเราทางอพวช.เองก็ถือว่าเป็นผู้จัดงานในนามของกระทรวงนะคะเราก็รวมพลังกันนะคะ15หน่วยงานในกระทรวงวิทยาศาสตร์รวมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะจัดเป็นสถานีเลยให้เด็กๆ เนี่ยได้มีโอกาสสนุกสนานแล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะไปพร้อมกับได้พัฒนากระบวนการคิดนะคะได้ฝึกทักษะในการประดิษฐ์ซึ่งอันนี้ก็น่าจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะอยากจะปลูกฝังให้เยาวชนของเราเนี่ยนะคะเป็นเด็กยุคใหม่ที่มีความพร้อมในการที่จะเรียกว่าดำรงชีวิตแล้วก็ประสบความสำเร็จในศตวรรษที่21นะคะดังนั้นในแนวคิดที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้ว่ารู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเราก็นำมาแปลงเป็นกิจกรรมนะคะซึ่งใน31สถานีที่เรามีเนี่ยทุกกิจกรรมเด็กๆจะได้มีโอกาสลงมือทำนะคะลองคิดลองประดิษฐ์แล้วก็ลองสร้างสรรค์โดยที่นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้นะคะครับแล้วก็อย่างที่เรียนทราบว่าปีนี้เป็นปีรำลึกครบ150ปีสุริยุปราคาที่ว่ากอซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยท่านทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าได้ถึง2ปีนะครับแล้วก็เหตุเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคมปี2411นับถึงถ้าจะนับถึง18สิงหาคมปีนี้เนี่ยก็จะครบ150ปีพอดีครับเรื่องนี้เรามีการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติอย่างนี้เหตุการณ์นี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะนั้นจริงๆนี้เป็นจริงๆปีนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปีสำคัญทางวิทยาศาสตร์ของเรานะคะครับดังนั้นเนี่ยในงานครั้งนี้นะคะธีมของงานเราก็จะเน้นเรื่องของโลกอวกาศแล้วก็ดาราศาสตร์นะคะครับค่ะกิจกรรมจำนวนมากเลยที่เราจะพัฒนาขึ้นโดยที่ให้เด็กๆเนี่ยได้เชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับดาราศาสตร์แล้วก็อวกาศนะคะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่จริงแล้วจากความรู้ความเข้าใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอวกาศ
นะคะมันก็ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอีกหลายอย่างซึ่งเราก็คิดว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับเด็กๆนะคะสำหรับเยาวชนในเรื่องของโอกาสครบ150ปีสุริยุปราคาที่ว่าก่อนเนี่ยต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนไทยน่าจะภาคภูมิใจนะคะแล้วเราก็อยากให้เด็กๆเนี่ยได้ร่วมภาคภูมิใจกับประวัติศาสตร์อันนี้ด้วยเพราะเอามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งนะคะสมัยก่อนท่านเองก็ไม่มีโอกาสเหมือนพวกเรานะคะที่จะได้เรียนวิชาวิทยาศาสตร์จากอาจารย์ที่เก่งๆเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์แต่ท่านทรงศึกษาจากตำรานะคะด้วยตัวเองแล้วก็ทรงคำนวณ นะคะโดยที่สมัยนั้นท่านก็ไม่มีเครื่องคิดเลขไม่มีคอมพิวเตอร์อย่างสมัยเรานะคะนั้นท่านสามารถมีพระปรีชาสามารถแล้วก็สามารถที่จะคำนวณสุริยุปราคาได้ล่วงหน้าเนี่ยเราก็ต้องภาคภูมิใจนะคะว่าท่านเป็นคนไทยและเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงสามารถทำได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็เมื่อทรงคำนวณได้แล้วทรงได้เล่าเรื่องนี้ให้คนในให้ประชาชนฟังแล้วก็ได้เชิญทูตานุทูตต่างๆเนี่ยไปร่วมสังเกตการปรากฏการณ์นี้ที่วากอนะคะครับทีนี้งานในปีนี้เนี่ยนะครับไฮไลท์พิเศษของงานสถานีต่างๆเอางี้ดีกว่าสถานีต่างๆเนี่ยจะมีสถานีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับอยากให้ท่านผู้อำนวยการได้ยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะก็สถานีที่เราอยากจะแนะนำนะคะแต่แน่นอนอย่างที่เรียนว่าปีนี้เราจะมีทั้งเรื่องดาราศาสตร์เรื่องอวกาศแล้วก็เรื่องของการพัฒนาเด็กไทยให้เข้าสู่ยุคในศตวรรษที่21นะคะอันแรกเลยเราก็อยากจะแนะนำสถานีของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะคะครับนะคะซึ่งอันนี้ก็จะให้เด็กๆได้ลองทดลองใช้กล้องนะคะกล้องที่จะสังเกตทั้งดวงทั้งพระอาทิตย์นะคะว่าเราจะดูพระอาทิตย์ในกลางวันอย่างไรนะคะแล้วก็ได้เข้าใจเรื่องของการใช้กล้องดูดาวคือเราใช้กล้องเนี่ยในการสังเกตพระอาทิตย์แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีกล้องที่ใช้มองไปในอวกาศในอากาศเนี่ยนะฮะในตอนกลางคืนเด็กๆก็จะได้เข้าใจหลักการทำงานของกล้องนะคะแล้วก็ได้ฝึกใช้กล้องด้วยนะคะงั้นก็อันนี้ก็เป็นสถานีหนึ่งที่แนะนำนอกจากนี้เนี่ยก็ยังจะมีสถานีที่เกี่ยวข้องกับเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะได้เข้าใจเกี่ยวกับพระอาทิตย์และพระจันทร์แล้วก็ผลกระทบของพระอาทิตย์กับพระจันทร์ที่มีต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะแล้วก็ได้ทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเช่นนาฬิกาแดดนะคะเช่นปฏิทินจันทรคตินะคะรวมทั้งได้ลองทดลองทำนาฬิกาเราเรียกว่านาฬิกาScience นะคะหรือว่านาฬิกาทรายซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวิวัฒนาการที่มนุษย์เนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของโลกเกี่ยวกับเรื่องของเวลาจากการสังเกตพระอาทิตย์และพระจันทร์นะคะผมเคยสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องของนาฬิกาเนี่ยคือเวลาของคนไทยเราเนี่ยเราจะมีหลายอย่างด้วยกันมีทั้งเรื่องของโมงทุ่มตีอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเด็กๆพอจะหาคำตอบได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปของคำว่าทุ่มโมงตีจะเป็นยังไงฮะอ๋อค่ะที่จริงเนี่ยสามารถที่จะมาหาคำตอบได้ในงานนี้นะคะว่าจริงๆคนโบราณเนี่ยท่านฉลาดท่านก็มีวิธีการว่าจะสังเกตเมื่อพระจันทร์ขึ้นนะคะจะบอกข่าวเพื่อนยังไงก็จะมีคนคอยสังเกตพระจันทร์นะคะอีกคนนึงคอยสังเกตพระอาทิตย์พระจันทร์ลงแล้วพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสัญญาณเรียกว่าสัญญาณดีกว่าเพื่อจะบอกว่าตอนนี้พระจันทร์อยู่ในตำแหน่งนี้พระอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งนี้ซึ่งสัญญาณที่ว่าก็คือการใช้คล้องหรือกลองในการบอกก็เป็นเหตุผลให้เราเนี่ยใช้คำนี้ขึ้นมาว่ากี่ทุ่มกี่โมงตามเสียงของคล้องของกลองครับครับซึ่งก็อยากให้เด็กๆมาเยี่ยมชมงานนะคะจะได้เข้าใจที่มาที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะซึ่งก็เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์เหมือนกันครับแสดงว่าในงานเนี่ยเด็กๆที่ไปเที่ยวชมงานเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ไปดูเฉยๆไปนั่งอ่านรายละเอียดต่างๆแต่ว่าจะได้ลงมือปฏิบัติจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเรียกว่าทุกสถานีเลยนะคะของงานถนนสายวิทยาศาสตร์เนี่ยเด็กๆจะได้ทดลองลงมือปฏิบัตินะคะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของ
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันเช่นการที่จะนำเศษวัสดุบางอย่างนะคะที่เราใช้กันบ่อยๆมากเลยเช่นเปลือกไข่นะคะครับซึ่งเรียกว่าเราเกือบจะมีเปลือกไข่อยู่ทุกวันเลยนะคะจากการทำอาหารคนไทยชอบรับประทานไข่ก็สามารถจะนำมาใช้ทำประโยชน์ได้หลากหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะดังนั้นมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์ก็ได้นะคะหรือเอามาทำเป็นเรียกว่าอุปกรณ์เพื่อไล่มดนะคะ อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็บางทีเราก็ไม่ทราบนะคะเราก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทดลองทำสิ่งเหล่านี้เช่นวันนี้น่าสนใจนะฮะใช้เปลือกไข่ทำเป็นอุปกรณ์ไล่มดได้ใช่ค่ะใช่ค่ะครับคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่น่าพลาดนะครับผมเชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยน่าจะมีเรื่องของมดเรื่องของแมลงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นไปเที่ยวงานนี้เนี่ยคุณสามารถกลับไปแล้วก็กลับไปทำเองที่บ้านได้เอามาใช้ได้ใช่ใช่นั้นเด็กๆมาแล้วได้ความรู้คุณพ่อคุณแม่ที่มาด้วยก็อาจจะได้ความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยไปทำสิ่งง่ายๆในครัวเรือนได้ด้วยนะคะครับครับในส่วนของการเตรียมความพร้อมในการรับรองรับเด็กๆปีนี้นะครับเพราะว่าแต่ละปีทราบมาว่าเด็กๆไปเที่ยวกันเป็นจำนวนเยอะมากเป็นหมื่นๆเลยครับปีนี้อพวช.เตรียมการยังไงบ้างครับค่ะก็ปีนี้เราก็คาดว่าก็คงจะมีน้องๆเยาวชนนะคะทั้งนักเรียนซึ่งก็น่าจะมาในวันพฤหัสวันศุกร์เป็นหลักนะคะเพราะเราเริ่มงานก่อนคนอื่นแล้วเราจะเริ่มตั้งแต่วันที่11เลย11ถึง13มกราคมใช่ใช่ค่ะเราเริ่มตั้งแต่วันที่11ซึ่งเป็นวันพฤหัส12วันศุกร์แล้วก็วันที่13วันเสาร์นะคะดังนั้นสำหรับกลุ่มโรงเรียนที่จะมาเยี่ยมชมนะคะเราก็เตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับนักเรียนนะคะคณะหมู่คณะซึ่งถ้าหากท่านอยากจะมาเยี่ยมชมท่านก็สามารถที่จะมาได้เลยนะคะหรือจะโทรแจ้งเรานิดนึงเราจะได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยต้อนรับเป็นพิเศษนะคะซึ่งท่านสามารถที่จะจอดรถที่ถนนพระราม6ฝั่งตรงกันข้ามกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ อยู่ด้านหน้าของสมอนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะมีตรงนั้นจะมีป้ายเห็นชัดเจนเลยว่าตรงเนี้ยเป็นจุดส่งนักเรียนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเด็กๆนักเรียนเดินเข้ามาในพื้นที่งานมีการจัดใบพาสปอร์ตนะคะให้เด็กได้เรียกไล่ล่าหาความรู้นะคะพร้อมกับมีของแจกเป็นของรางวัลให้กับเด็กๆด้วยนะคะอันนี้สำหรับกลุ่มนักเรียนแต่ถ้าสำหรับวันเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวเป็นคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาก็ท่านสามารถ walk in เข้ามาในงานได้เลยนะคะโดยที่จะเข้าทางถนนโยธีก็ได้นะคะหรือว่าจะเข้าทางถนนพระราม6ก็ได้นะคะซึ่งทางถนนพระราม6เนี่ยจริงๆเราก็มีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์ด้านธรณีวิทยานะคะคือพิพิธภัณฑ์หินแร่ซึ่งก็เข้าร่วมในกิจกรรมกับเราด้วยนะคะตรงนั้นก็จะเปิดกิจกรรมพิเศษให้เยาวชนให้ครอบครัวได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะครับการเดินทางไปที่ถนนสายวิทยาศาสตร์ที่ถนนโยธีเนี่ยถ้าจะให้สะดวกผมว่าไม่ควรที่จะนำเอารถยนต์ส่วนตัวไปน่าจะไปขนส่งสาธารณะดีกว่าครับเห็นบอกว่ามีการเตรียมชัตเทิลบัสมารับด้วยใช่ไหมฮะที่สถานี BTSอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะใช่ค่ะเราก็จะถ้าท่านลงรถ BTS ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะครับฝั่งที่ติดกับดิฉันจะเรียกว่าอะไรดีติดกับฝั่งที่มีห้างเซนจูรี่นะคะแต่ฝั่งตรงข้ามที่ห้างเซนจูรี่เนี่ยนะคะก็จะมีรถแชทเทิลซึ่งเราจะขึ้นป้ายเลยนะคะว่าเป็นรถชัตเทิลมางานถนนสายวิทยาศาสตร์พาท่านเนี่ยมาส่งที่ในงานเลยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับแต่อันนี้จะมีเฉพาะวันเสาร์หรือเปล่าวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์วันเดียวนะครับวันที่13มกราคมครับทีนี้นอกจากจะมีงานที่ถนนโยธีแล้วเนี่ยทราบมาว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จัดงานวันเด็กในหลายๆที่ด้วยรวมถึงอพวช.เองเนี่ยนะครับก็มีในสถานที่อื่นด้วยใช่ไหมครับมีที่ไหนบ้างครับท่านผู้อำนวยการครับค่ะสำหรับสถานที่อื่นนะคะแน่นอนที่ตึกลูกเต๋าของเรานะคะที่อพวช.คลอง5ปทุมธานีนะคะครเราก็มีงานโอนิทรรศการใหญ่เลยนะคะในวันที่13มกราคมนะคะซึ่งในช่วงวันที่13เนี่ยเราจะมีจัดกิจกรรมพิเศษนะคะให้เด็กๆได้เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะคแล้วก็มีนิทรรศการพิเศษซึ่งจะเปิดเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนั้นก็คือนิทรรศการ Monster of the Sea ซึ่งก็อยากให้ทุกท่านได้มาชมก่อนที่เขาจะเดินทางต่อไป
ในประเทศอื่นทั้งยุโรปนะคะมีโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะได้ชมนิทรรศการชุดนี้ค่ะแล้วขณะเดียวกันวันนั้นก็จะมีการประกวดนะคะแฟนซีสารพัดพิษนะคะซึ่งเป็นแฟนซีซึ่งสอดคล้องกับนิทรรศการพิเศษของเราชื่อนิทรรศการสารพัดพิษเหมือนกันน้องๆ นะที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะแต่งชุดว่าแล้วก็มาบอกว่าชุดของเราเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสารพัดพิษยังไงนะคะแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะครับอีกที่หนึ่งที่เรามีกิจกรรมก็คือที่จามจุรีสแควร์นะคะสามย่านซึ่งก็ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะครับอันนั้นก็วันที่13และ14มกราและแน่นอนที่เราพลาดไม่ได้นะคะก็คือที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนะคะก็ที่วันที่13มกราคมนะคะครับช่วงเช้าถึงประมาณบ่าย3โมงค่ะครับเห็นบอกว่าที่จังหวัดเนี่ยก็มีคาราวานวิทย์ไปจัดกิจกรรมด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะปีนี้อพวชก็อยากจะกระจายโอกาสให้กับน้องๆในภูมิภาคนะคะได้ร่วมสนุกกับวิทยาศาสตร์นะคะงั้นเราจะมีคาราวานวิทย์ใหญ่เลยนะคะไปร่วมกับงานวันเด็กที่เดอะมอลล์โคราชนะคะในชื่อว่าสวนสนุกวิทยาศาสตร์ค่ะ อันนี้เราก็จัดตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่14มกราคมเหมือนกันนะคะที่เดอะมอลล์โคราชค่ะคแล้วก็ใกล้ๆปทุมธานีก็มีอีกที่นึงนะคะที่สิงห์บุรีค่ะอ๋อครับครับครับสุดท้ายครับท่านผู้อำนวยการครับอยากจะฝากเชิญชวนคุณผู้ปกครองหรือว่าน้องๆให้ไปร่วมงานถนนสายวิทยาศาสตร์งานวันเด็กครั้งนี้ยังไงเชิญเลยครับค่ะก็จริงๆดิฉันคิดว่าปกติวันเด็กเป็นวันสำคัญของครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็คงมองหาสถานที่ที่จะพาลูกๆนะคะไปสนุกสนานแล้วก็คงอยากจะให้ลูกๆได้เรียนรู้นะคะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เป็นประโยชน์กับพวกเขาดังนั้นก็ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะปีนี้ก็เปิดโอกาสให้เด็กไทยนะคะได้เรียนรู้สนุกนะคะกับวิทยาศาสตร์แล้วก็คิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เราจัดนะคะที่กระทรวงวิทยาศาสตร์นำเสนอให้กับสังคมไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะเราอยากเห็นเด็กไทยรู้คิดรู้เท่าทันสร้างสรรค์เทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยกันนะคะมาเยี่ยมงานของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงวิทย์ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะหรือที่คลอง5ที่จามจุรีสแควร์หรือในต่างจังหวัดนะคะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์จากอพวช.ครับคุณกนิกาเฉินนะครับขอบพระคุณครับท่านครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็ย้ำอีกทีนะครับ 11-13 มกราคมคืนนี้ครับถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561นะครับพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ